เอเซเซลูลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราที่นี่ก็เราเรียนถึง คำว่าขยะก่อนนะแต่ที่นี้อยากจะบอกว่าภาษาไทยมีอยู่ว่าอย่าทิ้งขยะลงโถส้วมนะอย่าทิ้งขยะลงโถส้วมภาษาพม่าว่าเอ็นตาควเทไม่มาปียะเอ็นดาควเทไม่มาปียะเอ็นดาควเทไม่มาปียะเอ็นดาควเทไม่มาปียะไม่มาปียะนั้นแปลว่าเมื่อกี้บอกว่าอย่าทิ้งขยะแปลว่าไม่มาปิดป่าเนี่ยหรือไม่มาปียะเหมือนกันนะทีนี้คำว่าโถส้วมนี้ภาษาพม่าว่าเอ็นดาควเอ็นตาควดเอ็นตาควดเอ็นตาควดไม่ถึงที่นั่งที่มีอยู่ในห้องน้ำแปลว่าถูส้วมก็บอกว่าเอ็นตาควดก็บอกว่าเอ็นตาควดเทนะที่นี่ก็มีคำว่าเทไม่ถึงไหนเอ็นตาควดเทไม่ถึงในถูส้วมไม่มาปียะไม่มาปียะไม่ถึงอย่าทิ้งขยะไม่ถึงอย่าทิ้งขยะเองดาคดไม่มาปียะไม่มาปียะนะอย่าทิ้งขยะก็แค่จำว่าโถส้วมแปลว่าเองดาคดแล้วก็คำว่าเทแปลว่าไหนก็บอกว่าเองดาคดเทไม่มาปียะแปลว่าอย่าทิ้งขยะลงโถส้วมนะก็ภาษาพม่าว่าเอ็นดาโคเทไมมาปียะแล้วมีอยู่ว่าก็ต้องบอกว่าอะไรนะภาษาไทยก็ภาษาพม่าว่าเอ็นดาเตปีจีลองมาเอ็นดาเตปีจีลองมาแปลว่าลำธุระเสร็จก็ต้องราดน้ำนะก็ต้องบอกภาษาพม่าว่าเอ็นดาเตปีเชียลังบาเอ็นดาเตปีเชียลังบาเอ็นดาไม่ถึงห้องน้ำคำว่าเตปนี้แปลว่าขึ้นนะคำว่านี้ไม่ได้ใช้คำว่าเข้าห้องน้ำนะก็บอกว่าขึ้นห้องน้ำก็ภาษาพม่าว่าเอ็นดาเตปเอ็นดาเตปท่านใดก็ใช้คำว่าข้าวนะท่านพม่าใช้คำว่าขึ้นก็เอ็นดาเตปปีปีนี่หมายถึงแล้วนะขึ้นห้องนั่งแล้วแปลได้แบบนี้ก็บอกว่าเอ็นดาเตปปีแล้วบอกว่าชีลองมาชีแปลว่าน้ำเล่าหมายถึงราดนะคำว่าป่านี่เป็นคำลงท้ายบอกให้คนรู้ว่าก็ต้องทำอย่างนี้ก็บอกว่าเอ็นดาเตปีสีลองบาเอ็นดาเตปีสีลองบาเขียนไปแบบนี้ที่พม่ามีอยู่ทุกที่นะก็เอ็นดาเตปีสีลองบาแปลว่าเขาเอาน้ำแล้วก็ต้องราดน้ำด้วยนะก็ต้องบอกว่าเอ็นนาเตปีชีลองบานี้เกี่ยวกับห้องน้ำครับคำว่าห้องน้ำมีอยู่ว่าคำว่าห้องน้ำก็คำว่าห้องน้ำคำว่าส้วมก็ภาษาพม่าว่าเอ็นดาเอ็นดานี่เป็นคำทั่วไปแต่บางที่ใช้คำว่าเอ็นดาก็มีแล้วก็มีว่าตั้งเสียงคัน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 แปลว่าห้องน้ำเหมือนกันหรือห้องส้วมก็ได้นะแต่จริงๆถ้าแปลจากภาษาพม่าก็ตั้งเสียงคันนี่หมายถึงตั้งเสียงนี่หมายถึงทำความสะอาดนะคันนี่หมายถึงห้องก็บอกว่าห้องทำความสะอาดนะก็ตั้งเสียงคันนะหรือ
เจเองดานะเมื่อกี้บอกว่าเองดาแปลว่าห้องน้ำห้องน้ำหรือส้วมแต่ที่นี้ใช้คำว่าเจด้วยก็แปลว่าห้องน้ำอันนี้ตรงกับภาษาไทยนะเจเองดาเจเองดาเจเองดานะก็มีอยู่ว่าเองดาเจเองดาหรือตั้งสำคัญตั้งสำคัญตั้งสำคัญอันนี้ภาษาชาวบ้านคำว่าห้องน้ำนี้คำว่าส้วมนี้ภาษาพม่าถ้าสำหรับพระไม่ได้ใช้คำว่าห้องน้ำไม่ได้ใช้คำว่าเองดาไม่ได้ใช้คำว่าเยเองดาไม่ได้ใช้คำว่าตั้งสำคัญนะภาษาพระมีอยู่ว่ากุฏิหรือกุฏิถ้าเสียงสำเนียงของพม่านี้ออกเสียงว่ากุฏิ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 แต่คำบาลีนี้ทั้งไทยกับละวันไทยกับพม่าองความหมายมันไม่ค่อยตรงกันแต่ก็คล้ายๆกันนะกุฏินี้ทางพม่าใช้กับภาษาพระว่าห้องน้ำหรือส้วมหรือห้องน้ำหรือว่าส้วมนะแปลว่ากุฏิเช่นถ้าพระไปเข้าห้องน้ำก็ต้องบอกว่ากุฏิตัวแม่จะไปเข้าห้องน้ำนะจะไปเข้าห้องน้ำภาษาชาวบ้านว่าจะไปเข้าห้องน้ำภาษาพระว่ากุฏิตัวแม่นะกุฏิแปลว่าห้องน้ำนะอันนี้ภาษาพระภาษาพระมีอยู่คำเดียวแปลว่ากุฏิภาษาชาวบ้านทางพม่ามีอยู่3แบบว่าเองดาเจเองดาหรือตั้งสำคัญก็มีอยู่อย่างนี้